ขยับมาดูอีกคู่นะคะกับบุรีรัมย์ค่ะที่ตอนนี้ยังฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะบุกถล่มลำปางไปได้3-0ค่ะเกมนี้นะคะแข่งขันกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำปางค่ะลำปางในชุดสีเขียวค่ะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจากฝูงบุรีรัมย์ชุดสีน้ำเงินที่ยังไม่แพ้ใครเลยค่ะครึ่งแรกนาทีที่17ค่ะพีระดลฉ่ำรัศมีได้กัดซัดนอกเกร็บกอบโทษนะคะแต่ว่าไม่ผ่านมือของกิติศักดิ์ค่ะก็เป็นจังหวะนี้นึกว่าจะเริ่มต้น 1-0 แต่ต้นเกมนะดังนั้นนาทีที่33ค่ะบุรีรัมย์ได้โอกาสอีกครั้งจากจังหวะพลิกบอลของสุภศักดิ์สุพนัทเหมือนตาค่ะก่อนที่จะยิงมุมแคบนะแต่ว่าก็ไปตรงตัวของกิติศักดิ์รับเอาไว้ได้ค่ะแต่แล้วจากนั้นนาทีที่38ค่ะทีมเยือนมาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะนี้เลยค่ะเป็นจังหวะที่แนวรับลำปางในเคลียร์ไม่ขาดนะแล้วบอลไปโดนสุพนัทค่ะกระเด้งเข้าประตูเข้าไปทำให้บุรีรัมย์บุกมานำก่อน1-0ค่ะมันขุกคลิกนะตรงนี้สุพนัทบอกแค่วิ่งไปเฉยๆเองครับแต่ผมทำได้นะจากนั้นครึ่งหลังนาทีที่56ค่ะบุรีรัมย์มาได้ประตูเพิ่มจากจังหวะนี้ค่ะโกรันเคาสิทธิ์กระดกบอลโด่งๆมาให้ทางลอนซาย่าดุมบูย่าค่ะแล้วก็เทคตัวโหม่งขึ้นไปช่วยให้บุรีรัมย์บุกนำไปก่อน2-0ค่ะนี่เป็นทางดุมบูย่านะที่ทำประตูได้จากนั้นนาทีที่75ค่ะบุรีรัมย์มาได้ประตูปิดท้ายจากจังหวะโขกจ่อของโกรันเคาสิทธิ์ค่ะช่วยให้บุรีรัมย์บุกมาถล่มลำปาง3-0ค่ะนี่เป็นกองกลางที่เล่นกองหน้าได้นะตอนนี้ยิงประตูที่9ของเจ้าตัวแล้วแล้วก็นำเป็นดาวซันโวไทยลีกอยู่ตอนนี้นะสำหรับโกรันเคาสิทธิ์ค่ะอันนี้เขาเป็นกองกลางเหรอไม่ใช่กองหน้าเออยิงกองชื่อทำประตูตลอดเลยนะก็ถือว่าเป็นกองกลางที่ขึ้นมาสอดแทรกทำประตูได้เยอะมากนะครับThank you.